สวัสดีค่ะมาติดตามรับชมรายการเอเชียอัปเดตพบประชาชนกับดิฉันจนิตมาโมโตในช่วงพบปะสนทนาพี่น้องประชาชนคนรักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการค่ะสำหรับในวันนี้นะคะมีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมสนทนากับเราเป็นใครมีใครอย่างไรบ้างขอเชิญท่านผู้ชมมาพบกับเขาเหล่านั้นได้เลยค่ะท่านแรกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านที่สองค่ะท่านที่สามสวัสดีค่ะสำหรับแขกรับเชิญที่จะมาร่วมสนทนากันในรายการนะคะท่านแรกคือคุณลุงกาข้าพริกบิ๊กซีสะพานใหม่ค่ะครับสวัสดีครับท่านที่สองนะคะคือพี่อ้อยแห่งวัดดงมูลเหล็กจรัญสนิทวงศ์ค่ะท่านที่สามนะคะคือพี่เจเน็ตแดงค่ะสวัสดีค่ะค่ะในประเด็นที่เราจะสนทนาพูดคุยกันในวันนี้นะคะคือเจนนี่อยากจะถามนะคะเริ่มจากพี่อ้อยก่อนว่าในการที่กลุ่มม็อบกปปส.เนี่ยเขาได้มาตั้งเวทีขวางอยู่กลางถนนในพื้นที่หลายๆจุดไม่ว่าจะเป็นแยกปทุมวันแยกราชประสงค์เนี่ยค่ะส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการค้าของพี่อ้อยอย่างไรบ้างไหมคะก็ส่งผลนะคะคือว่าที่ร้านเปิดเป็นร้านซักรีดนะคะเจนิดแล้วทีนี้แบบว่าก็ช่วงที่เขายังไม่มาลูกค้าก็มีเยอะค่ะพอช่วงนี้แบบว่าลูกค้าก็รู้สึกว่าร่อยหรอลงไปมั่งอะค่ะคือมันก็เป็นผลกระทบคือว่าการทำมาหากินเนี่ยช่วงนี้ลำบากมากๆเลยค่ะค่ะแล้วคุณลุงกาล่ะคะก็ผมนี่จริงๆแล้วมันลูกๆกันนะค่ะเขาจะมาบ่นอยู่ตลอดเวลาว่าค่ะเดี๋ยวไปปิดที่นู่นไปปิดที่นี่เขาก็การทำงานของเขาไม่สะดวกนะฮะค่ะการทำงานของเขาจะไม่สะดวกก็เลยก็ทำให้ เขามาเล่าให้ฟังแต่ส่วนผมเนี่ยมันคนว่างงานแล้วตอนนี้อยู่บ้านค่ะมาทางพี่เจเน็ตแดงคะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างมากมากเลยค่ะเพราะว่าพี่เจเน็ตแดงเนี่ยนวดนะคะลูกค้าหายหมดค่ะไม่มีลูกค้าเลยค่ะเพราะว่าเป็นกับม็อบนะคะเพราะว่าเดือดร้อนมากๆจริงๆค่ะพี่เจเน็ตแดงเปิดเกี่ยวกับธุรกิจการนวดแมสเซจอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะนวดตามบ้านทีนี้ก็ไปก็เสียเวลาวันนั้นนะคะขึ้นรถสายเขาไล่ลงรถครึ่งทางนะคะแล้วก็ต้องเดินข้ามมาเพราะเรานัดลูกค้าไว้แล้วอย่างเงี้ยมันแบบวันนั้นน้ำตาตกเลยนะคะร้อนก็ร้อนทีนี้ไปติดม็อบด้วยนี้อะไรจะเกิดนะคะสะพานปิ่นเกล้าข้ามมาหลังโรงพยาบาลกลางนะคะหนักค่ะก็อยากจะถามอีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับว่าไม่ทราบว่าพี่ได้ติดตามข่าวกันบ้างหรือเปล่านะคะก็คือว่าคุณหญิงพจมานของเราอะค่ะได้ไปเดินที่ช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้านะคะห้างเอ็มโพเรียมแต่นี้ปรากฏว่ามีคนมาเป่านกหวีดใส่มีความคิดเห็นยังไงอาจจะถามพี่เจเน็ตก่อนก็เป็นพี่เจเน็ตนี่นะคะก็คือเจ็บปวดค่ะก็คือทำไปยังไงทำไปเพื่ออะไรคนไทยเหมือนกันถูกต้องไหมคะ คุณจะคิดต่างสีแต่คนไทยเหมือนกันค่ะมาทางด้านของพี่อ้อยวัดดงมูลเหล็กค่ะพฤติกรรมและการกระทำค่ะคนสำหรับคนที่ไปเป่านกหวีดใส่คุณหญิงพจมานในห้างนั้นนะคะพี่อ้อยรู้สึกอย่างไรบ้างค่ะมีความรู้สึกว่าการกระทำของเขาเนี่ยต่ำมากๆเลยนะคะขนาดคุณเนี่ยเป็นคนที่มีระดับการศึกษาที่จัดว่าสูงนะคะค่ะคุณยังทำได้ถึงขนาดนี้อะค่ะคุณไปริดรอนสิทธิ์ของผู้อื่นได้ยังไงคะทางด้านคุณลุงกาข้าพริกล่ะคะรู้สึกยังไงมั่งผมว่าเรื่องนี้ผมว่าไม่สมควรเลยนะฮะค่ะคือจริงๆทุกคนเขามีสิทธิ์ของตัวเองนะฮะไม่น่าไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นเขาแล้วไปใช้นกหวีดคล้ายๆคนบ้าพวกนี้มันบ้าถือว่าบ้าสุดๆถ้าไม่บ้าเขาไม่ทำอย่างนี้นะฮะสังคมไทยเราทุกวันนี้เนี่ยเขาอยู่กันด้วยความประนีประนอมนะครับด้วยความรักใคร่ด้วยความเอ็นดูด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสกันมาตลอดตั้งแต่สมัยผมเด็กๆมาจนทุกจนใกล้ปัจจุบันเนี่ย คือแต่มันเพิ่งมามีเวลาเนี้ยที่ม็อบไอ้กปปส.อะไรเนี่ยนะครไม่น่าจะทำอย่างเงี้ยทำให้ผิดเพี้ยนไปหมดระบบประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะผมไม่เห็นด้วยครับผมไม่เห็นด้วยแล้วก็ทีนี้เจนนี่อยากจะถามนะคะถามว่าทั้งพี่เจเน็ตทั้งคุณลุงกาข้าพริกแล้วก็พี่อ้อยวัดดงมูลเหล็กเนี่ยค่ะได้ติดตามชมรายการต่างๆของทางสถานีเอเชียอัปเดตบ้างกันหรือเปล่าคะอ๋อชมมาตลอดเลยค่ะ
ก็วันนึงก็เปิดแต่เอเชียอัปเดตนะคะตั้งแต่เริ่มที่เปิดสถานีอ่ะเป็นแฟนประจำเลยค่ะค่ะก็พิธีกรแล้วก็น้องๆทุกคนจัดรายการได้ดีมากค่ะเป็นสมกับเป็นนักข่าวประชาธิปไตยเลยอะค่ะถ้าเราไม่มีสถานีนี้เราก็หูตาบอดนะคะคือว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะที่ได้ดูเอเชียอัปเดตนี่คือว่าเราตาสว่างกันทุกคนแล้วอะค่ะค่ะความคิดเห็นของคุณลุงกาครับพลิกเลยค่ะเช่นเดียวกันฮะค่ะแต่เช้ายันเย็นนะฮะทุกแต่เช้ายันเย็นบางทีตอนกลางคืนเนี่ยคือหลับไปกระจอค่ะคือหลับไปกระจอตอนเช้าๆตื่นคือช่วงเช้าบางทีก็เกือบจะเช้านะฮะการที่เราเคยดูโทรทัศน์นะฮะดูเอเชียอัปเดตก็ทำให้เราเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องกันนะฮะระหว่างคนเอเชียอัปเดตกับผู้ชมเนี่ยมันเหมือนพี่เหมือนน้องสามัคคีปองดองกันจริงๆเพราะฉะนั้นก็จะฝากถึงทั่วประเทศไทยและก็ชาวโลกด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้คนไทยรักกันนะครับค่ะค่ะมาทางด้านของพี่เจเน็ตคะติดตามรับชมบ้างหรือเปล่ากับสถานีเอเชียอัปเดตในรายการต่างๆของทางสถานีทีวีหลักไม่ดูเลยค่ะดูเอเชียอัปเดตอย่างเดียวค่ะตั้งแต่เช้ายันมืดยันดึกเลยค่ะค่ะดูตลอดค่ะค่ะติดตามชมตลอดค่ะค่ะทีนี้ช่วงท้ายรายการนี้นะคะอยากฝากอะไรถึงหรือให้กำลังใจถึงผู้บริหารสถานีเอเชียอัปเดตทุกท่านแล้วก็พนักงานรวมทั้งเจ้าหน้าที่ต่างๆพี่เจเน็ตคะค่ะก็ขอให้ผู้จัดการเอเชียอัปเดตนะคะแล้วก็คุณที่ทำงานทุกคนขอให้พระเจ้าอวยพรนะคะไม่ว่าจะไปทางไหนก็ขอให้พระเจ้าอวยพรหน้าที่การงานทุกอย่างเลยนะคะรวมทั้งน้องๆพี่ๆแล้วก็ผู้จัดการแล้วก็คุณพิธีกรด้วยนะคะพระเจ้าอวยพรอย่างล้นเหลือนะคะก็คือดิฉันเนี่ยเป็นคริสต์นะคะก็ขออวยพรในทางคริสต์แล้วกันนะคะขอพระเจ้าอวยพรหน้าที่การงานทุกอย่างทุกย่างก้าวเดินพระเจ้าทรงนำหมดนะคะก็พระเจ้าอวยพรค่ะขอบคุณค่ะค่ะพี่อ้อยล่ะคะค่ะฝากขอบคุณท่านผอ.วรุษด้วยนะคะค่ะเป็นผู้บริหารสถานีที่ดีมากเลยอะค่ะคือว่าทุกรายการของสถานีเอเชียอัปเดตเนี่ยมีคุณค่าคุณประโยชน์มากๆเลยค่ะสำหรับประชาชนนะคะค่ะแล้วก็ฝากถึงให้กำลังใจน้องๆเจ้าหน้าที่ของสถานีทุกท่านค่ะให้ร่วมกันต่อสู้ต่อไปนะคะเพื่อประชาธิปไตยของเราจะได้คืนมานะคะค่ะคุณลุงกาค่าพริกนะคะจะฝากอะไรถึงผอ.สถานีเจ้าหน้าที่พนักงานพิธีกรทุกท่านฝากถึงผอ.วรุษนะครับค่ะคือท่านทำได้ดีมากค่ะทำให้เราได้พึ่งพาอาศัยเอเชียอัปเดตนี่แหละค่ะได้ดูเอเชียอัปเดตอยู่ตลอดทั้งวันเสร็จแล้วก็ทำให้มีกำลังใจต่อสู้นะฮะคือเดินถูกทางนะฮะถ้าดูเอเชียอัปเดตแล้วเดินถูกทางทำให้เราคิดถึงว่าประเทศเราคงจะดีได้ในสักวันหนึ่งฮะแล้วก็ฝากถึงน้องๆมือกล้องรวมทั้งชาวเอเชียอัปเดตของเราทุกคนนะฮะก็ให้ทำแบบนี้ตลอดไปนะครับค่ะสำหรับท้ายนี้นะคะอยากจะฝากเชิญชวนนะคะขอประชาสัมพันธ์สักนิดค่ะเนื่องจากว่าทางสถานีเอเชียอัปเดตนะคะได้รับเอกสารต่างๆนะคะจากโรงเรียนและสถาบันต่างๆในประเทศไทยนี้นะคะส่งเข้ามาเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเขาอยากจะได้อุปกรณ์การศึกษานั่นคือเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะดังนั้นดิฉันอยากจะฝากขอเชิญชวนพี่น้องและท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการอยู่นะคะร่วมบริจาคนะคะเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การศึกษาคอมพิวเตอร์ตามหมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาหมดรายการเอเชียอัปเดตพบประชาชนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนและท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณนะคะคุณลุงกาคราพริกพี่อ้อยวัดดงมูลเหล็กแล้วก็พี่เจเน็ตแดงนะคะและขอพระคุณนะคะท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเราเป็นประจำและติดตามรายการต่างๆของสถานีนั่นคือคุณแม่ดวงตาและคุณป้าติ๋วแห่งร้านข้าวแกงต้นซอยคุณย่าแพรกษาคุณแดงบ้านบ่อสอคอและท่านผู้ชมทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามมาณที่นี้นะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะไปพบกับช่วง
ถลกให้ได้เรื่องกันค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมชัยนรินทร์กุราบอ่ำครับติ๊กกี้ทัศวิไลค่ะพบกันในช่วงรายการถลกให้ได้เรื่องค่ะท่านผู้ชมคะต้องยอมรับนะคะว่าสถานการณ์บ้านเมืองประเทศไทยของเราณตอนนี้นะคะขัดแย้งรุนแรงมากแต่ก่อนนี้ต้องขอย้อนนะคะคุณนนท์ท่านผู้ชมคะย้อนเท้าความไปนะคะสมัยตอนชุมนุมของพันธมิตรนะคะต้องยอมรับนะคะว่าคนไทยเราแบ่งแยกชัดเจนนะคะคือพวกที่หนึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นพันธมิตรหรือประชาธิปัตย์นะคะพวกที่สองนะคะก็คือกลุ่มคนเสื้อแดงนะคะแล้วก็อีกพวกหนึ่งนะคะก็คือกลุ่มคนไทยเฉยนะคะปิกกี้ก็ได้ออกมาตั้งแต่ตอนปี49นะคะปี49และช่วงนั้นเนี่ยออกมากับพี่เจตนะคะแล้วก็ได้เห็นคุณอ้นนะคะตรงเวทีเขาเรียกว่าตอนจะเป็นเวทีใหญ่แล้วก็เวทีเล็กนะเวทีใช่สำหลวงนะคะเห็นในการต่อสู้ตอนเป็นละอ่อนน้อยนะคะจนปัจจุบันนี้ก็เริ่มสะสมความรู้แล้วก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะคะถือว่าเป็นหนุ่มนะคะคนหนุ่มไฟแรงที่มีความรู้ทีเดียวในทางด้านประชาธิปไตยนะคะทีนี้วันนี้พิกกี้จะขออนุญาตท่านผู้ชมมาในฐานะของประชาชนคนหนึ่งไม่ได้มาในฐานะของผู้ดำเนินรายการหรือพิธีกรนะเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี้ยต้องยอมรับเลยเกิดความขัดแย้งของคนไทยจริงๆค่ะคุณนนท์นะคะทีนี้เนี่ยมันเป็นได้ยังไงอ่ะความขัดแย้งมันพัฒนาค่ะนะครับคือตั้งแต่เรื่องของราชมังคลาถ้าเราไปเห็นความขัดแย้งแล้วก็รุนแรงจนไปถึงเรื่องของกายภาพเรื่องถึงการเอาชีวิตของ คนเลยนะครับซึ่งตอนนั้นก็เป็นการชุมนุมโดยสงบสันติปราศจากอาวุธจริงๆนะครับของพี่น้องเสื้อแดงที่สนามราชมังคลาคงจะจำกันได้นะครับซึ่งช่วงเวลานั้นเนี่ยเกิดความรุนแรงนะครับแล้วก็เห็นมีการเผารถนะครับแล้วก็มีใช้อาวุธในการยิงกันอะไรกันในแถวๆนั้นแล้วก็พูดง่ายๆว่าพัฒนาการจากตรงนั้นเนี่ยนะครับทางฝั่งเสื้อแดงพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยก็ยุตินะครับก็ตรงนั้นไปจนมาถึงการชุมนุมของกปปส.นะครับก็เห็นว่าของกปปส.นั้นเนี่ยไม่ได้สามารถที่จะทำให้ความรุนแรงนั้นหมดลงไปได้นะการชุมนุมยิ่งสร้างความขัดแย้งสร้างความบาดหมางนะครับแล้วก็ทำให้โครงสร้างทางการเมืองเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยล้าลึกลงไปอีกนั่นเองดังนั้นเนี่ยถ้าจะถามผมนะครับว่าเรื่องความขัดแย้งความรุนแรงต่างๆอย่างนี้เนี่ยมันสามารถที่จะยุติหรือว่ามันจะพัฒนาไปถึงอย่างไรเนี่ยผมก็คิดว่าในส่วนของตรงนี้นะครับเราต้องไปดูนะครับว่าทางฝากฝั่งของกปปส.นั้นนะครับเขามีวิธีการอย่างไรในการชุมนุมซึ่งเราเห็นจนมาถึงล่าสุดนะครับเมื่อไม่กี่วันมานี้เป็นไงครับคุณปิ๊กกี้ปิดอะไรไปบ้างปิดทุกอย่างปิดทุกอย่างเอาเป็นว่าเอาว่าล่าสุดอาทิตย์นี้เลยหมาดๆอ่ะเจออะไรมาบ้างคือของกปปส.นะคะหรือมอบประชาธิปัตย์พูดไปเลยดีกว่านะคือเขาเนี่ยจะใช้วิธีการเดินขบวนซึ่งเราก็ไม่ได้แอนตี้เขาหรือว่าคิดแล้วว่าคนมันน้อยคนมันเยอะไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นนะแต่ก็ถือว่าเป็นการแสดงออกของคุณของพวกคุณนะในการที่เดินไปแล้วก็ไปปิดเทปูนบ้างอะไรบ้างนะแต่ทีนี้ไอ้ที่สำคัญนะคุณนนท์ที่สำคัญเลยนะคะซึ่งเป็นลูกน้องของเป็นคุณเป็นลูกน้องนี่ของพี่ดาไม่ใช่ลูกน้องเป็นเพื่อนกันเพื่อนของพี่ดาโทษทีนะต้องบอกว่าเพื่อนเป็นเพื่อนของพี่ดาลุยนะคะคือกิจกรรมอะที่พี่น้องทางฝากฝั่งประชาธิปไตยหรือคนทั่วไปคนธรรมดาเลยนะออกมาใช่ไหมคะคุณนนท์คุณนนท์ก็ไปนะเล่านิดนึงเรื่องศาลนิดนึงอ๋อเรื่องศาลแพ่งเรื่องศาลเพราะว่าเรื่องกปปส.เนี่ยมันเดินขบวนเนี่ยต้องเท้าไปหน่อยว่าคือเดินไปคุณเดินไปคุณปิดคุณคล้องหรือคุณทำอะไรสักพักคุณก็กลับกุญแจปิดสถานที่ราชการนะครับทำให้พูดง่ายๆว่าทำทุกอย่างต้องการที่จะชัตดาวน์แหละปิดกรุงเทพชัดแล้วชัดอีกชัดแล้วชัดอีกนะคะปิดกระทรวงการต่างประเทศของกระทรวงนี้ที่ปิกกี้นี่ไม่ได้เลยนะคะคุณปิดกระทรวงไหนก็ปิดไปไม่ใช่พูดเลยนะท่านผู้ชมคือคุณจะปิดทุกกระทรวงเนี่ยเพื่อที่ไม่ให้ข้าราชการเนี่ยเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ทำงานได้เนี่ยนี่ก็ถือว่าผิดกฎหมายนะคะคุณโอ้นคือพูดง่ายๆว่านะครับสิ่งที่ศาลแพ่งเนี่ยตัดสินเนี่ยนะครับในการทำให้สรส.เนี่ยไม่มีอำนาจในการใช้
พระราชกำหนดนะครับบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินได้เนี่ยมันยิ่งทำให้การเกิดความฮึกเหิมในการที่จะทำอะไรแบบภารการแบบไม่มีขีดวงกรอบทางกฎหมายเหมือนพูดง่ายๆว่าเขาทำตัวเป็นกฎหมายซะเองเพราะว่าผู้รักษากฎหมายเหมือนมีใบอนุญาตให้เขาทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะครับจนเป็นไงครับก็เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงถึงขนาดเรื่องของมันคับคายคับคาสงครามแล้วล่ะเพราะว่าพรากชีวิตนะครับของเด็กน้อยนะครับแล้วก็ผู้หญิงนะครับคือพรากชีวิตของเจ้าที่ตำรวจนี่นะครับก็สาหัสสากรรจ์แต่นี่ลงนะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยก็จนล่าสุดนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็แสดงวิสัยทัศน์นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ายังไงก็กองทัพก็ยังไม่ออกมานะครับที่ไม่ออกมาก็ไม่ใช่ว่านะครับมันเป็นเรื่องที่อยู่ที่อำนาจทางการเมืองหรอกครับแต่เพราะที่ไม่ออกมาเพราะว่าเกรงว่าจะเข้าล็อกของกปปส.หรือว่าพูดง่ายว่านะครับเหมือนกับเป็นช่วยฝั่งทางกปปส.มากกว่าเพราะทางกปปส.นายสุเทพเทือกสุบรรณโดยตลอดเนี่ยเขาทำอะไรครับเขาก็อัญเชิญครับต้องการที่จะเชิญนะครับคณะกองทัพเนี่ยนะครับมารัฐประหารทุกเมื่อเชื่อวันอยู่แล้วนะครับตั้งแต่พูดง่ายๆว่าตั้งเวทีวันแรกก็เรียกทหารแล้วครับเพราะว่าเขาไม่มั่นใจในกำลังมวลชนของเขาไม่มั่นใจในยุทธศาสตร์นะครับของเขาไม่มั่นใจในแผนที่เขาจะล้มรัฐบาลรักษาการได้นั่นเองแต่ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขากระทำนะครับก็เลยต้องเชื้อเชิญนะครับกองทัพแล้วกองทัพที่ไม่ไปเพราะว่ากปปส.เนี่ยนะครับไม่มีอะไรที่มีความชอบธรรมทางการเมืองและได้เปรียบหรือเอาชนะใจประชาชนนั่นเองหรือเอาชนะใจสายตาประชาคมโลกก็ไม่ได้นะครับเมื่อทำอย่างนี้แล้วกองทัพก็ต้องเล่นบทบาทพระเอกนะครับนะจะไปเพราะเขารู้มาแล้วนะครับว่าปี49เป็นยังไงรู้มาแล้วว่าการรัฐประหารเนี่ยในปี2535เนี่ยนะครับกองทัพและทหารเสียหายในสายตาชาวโลกและประชาชนคนไทยขนาดไหนนั่นเองดังนั้นผมก็คิดว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านมิได้เข้ามารัฐประหารเนี่ยผมเห็นว่าเพราะว่ากปปส.เนี่ยไม่มีความชอบธรรมใดๆนะครับแล้วก็ไม่คือลงมาไปไม่อยากไปคลุกกับขี้โคลนนั่นเองแต่ก็ต้องถือว่านะคะท่านผู้ชมถึงแม้นะคะท่านจะไม่ได้ออกโดยตรงทหารนะแต่ก็ยังมีการส่งทหารเข้าไปในแต่ละจุดนะคะในคราบของทหารพยาบาลนะก็ถือว่าท่านมองอีกมุมหนึ่งอันนี้ก็คือมีสิทธิคิดเพราะดิฉันมาบอกแล้วว่าดิฉันมาในฐานะประชาชนนะคะก็มีสิทธิคิดว่าคุณส่งทหารในหน่วยของคราบพยาบาลเนี่ยไปอย่างนั้นน่ะไปช่วยเหลือหรือเปล่านะคะและเผอิญว่าบ้านของดิฉันเนี่ยบ้านของพี่กินเนี่ยอยู่บริเวณใกล้ๆกันนะคะกับแจ้งวัฒนะนะคะก็ต้องบอกด้วยว่าคนบริเวณนั้นคนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยเขาจะได้ยินเสียงยิงกันทุกคืนนะคะยิงกันทุกคืนแล้วล่าสุดที่ผ่านมาดังที่เป็นข่าวนะคะขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทั่วไปก็คือว่ามีประชาชนคนธรรมดาซึ่งอาศัยอยู่ในค่ายนั่นแหละนะคะเขาก็เป็นทหารนั่นแหละค่ะเขาก็ออกไปปาร์ตี้มิทติ้งกับเพื่อนๆทีนี้ขากลับเนี่ยก็คงจะเมาก็คงจะมีอาการมึนๆนะคะพอมาเจอด่านของกปปส.นะคะก็คือมีคือไม่ให้ตรวจไม่ให้ค้นนะก็ยิงเลยตอนนี้นะคะประเทศไทยเราอยู่ในสถานภาพของการไม่พอใจใครก็ยิงเลยไม่พอใจใครก็กระทืบเลยศพที่เห็นแล้วศพแล้วศพเล่าที่เห็นในสื่อโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์คทั่วๆไปล่าสุดก็คือศพที่มัดใส่กระสอบทรายนะคุณนนท์แล้วก็โยนลงน้ำลักษณะคล้ายกับอะไรคะท่านผู้ชมลักษณะคล้ายกันกับพี่น้องประชาชนของเราที่มาร้องเรียนกับเรานะบอกว่าถูกซ้อมถูกต่อยแล้วก็จับมัดใส่กระสอบโยนน้ำลากขึ้นมาใหม่ต่อยมัดใส่กระสอบโยนน้ำลากขึ้นมาใหม่ก็ดูเมื่อวัน2วันก่อนนะครับที่เขาไปปิดที่กปน.นะครับที่การประปานครหลวงนะครับตรงแจ้งวัฒนะเป็นไงครับมีข้าราชการท่านหนึ่งนะครับจะไปปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะว่าเขาติดงานค้างอยู่นะครับคนอื่นเขาออกมาหมดแล้วเขาไล่ให้ออกใช่ไหมเขาไปยึดมาทีนี้ด้วยความที่เขารักษาหน้าที่ของเขาอ่ะเขาก็ไม่ยอมพวกกาดของกปปส.ก็โดนซ้อมนะครับให้ชาวต่างชาติเขาดูกันนะครับโอ้นี่ก็เป็นภาพที่สะเทือนขวัญสะเทือนใจ
ก็พูดง่ายๆว่าตอนนี้นะครับแม้แต่ภาพหลุดมาจากห้างดังย่านราชประสงค์นะครับถืออาวุธกลางเนี่ยเดี๋ยวดูภาพนะครับดูภาพอันนี้ก็จะเห็นชัดเจนดูตามภาพเลยนะคะก็คือว่าจะใส่ชุดนะคะลักษณะจริงๆไม่ใช่ทหารหรอกดูแล้วไม่ใช่ทหารเพราะว่าดูทหารจะไม่เดินแบบนี้ใช่ไหมคุณพี่ใช่ใช่แล้วก็จะถือหูกลางมากอ่ะแล้วถามจริงเถอะชาวต่างชาติที่มาเที่ยวนะคะห้างนี่คือห้างดังนะคะชาวต่างชาติที่มาเที่ยวหรือคนไทยนะคะที่จะไปช้อปปิ้งเนี่ยเขาจะกลัวไหมนะคะแล้วก็ได้มีกลุ่มผู้ค้าพ่อค้านะคะออกมารณรงค์ก็พอเถอะหยุดเถอะพอกันทีดังภาพที่ขึ้นไปนะคะคือเขาออกมาเรียกร้องแล้วแหละว่าให้พวกคุณเนี่ยไปเจรจาหรือไปคุยหรืออะไรกันก็ได้นะคะอย่าว่าแต่ใครเลยปัจจุบันดิฉันก็คนกทม.โดยกำเนิดนะคะไม่ยอมแน่นอนที่จะเกิดการนี้ต่อไปนะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือล่าสุดก็คืออะไรคะคุณนนท์สุเทพบอกว่าจะขอเจรจาน้ำเสียงแบบเหมือนกับน้ำเสียงเหมือนจะได้ชัยชนะแต่จริงๆไม่ใช่คืออย่างนี้ต้องบอกว่าเรื่องของการเจรจาะนะครับผมกลับไปก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการเจรจาที่นายสุเทพอยู่ๆนะครับกระทันหันนะครับอยู่ๆจะให้ท่านนายกยิ่งรักชินวัตรเนี่ยมาเจรจากับเขาเนี่ยนะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยปฏิเสธมาโดยตลอดนะครับแต่ตอนนั้นนะครับคือเราต้องไปเห็นนะครับที่คุณปิ๊กกี้บอกว่าเรื่องของการรักษาความปลอดภัยต่างๆเรายังมีอีกหน่วยความมั่นคงคะนะครับคือกอรมน.นะครับแล้วก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็อยู่ในฐานะผู้อำนวยการด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดไปเรียกเหมือนกับเรียกผู้ว่าและการจังหวัดนะครับทุกจังหวัดเลยนะในการคือพูดง่ายว่าจริงๆแล้วเนี่ยประธานนะครับที่ใหญ่กว่าผู้อำนวยการอีกก็คือนายกรัฐมนตรีนะครับในการเรียกผู้ว่าแต่ทำอย่างนี้ดูเหมือนกับว่าเหมือนกับแทรกแซงในกิจการในเรื่องของความมั่นคงภายในหรือเปล่าเพราะทั้งที่ดูสถานการณ์แล้วนะครับผมคิดว่าในประเด็นตรงนี้เนี่ยถ้าจะดูแลรักษาความปลอดภัยเนี่ยนะครับโดยใช้ทหารที่คุณปิ๊กกี้บอกว่าเดี๋ยวนี้ตอนนี้ทหารเต็มไปหมดนะครับหน้าที่ทำการพรรคเพื่อไทยก็มีนี่ตั้งบังเกอร์เลยตั้งบังเกอร์เลยโอ้โหตอนแรกพี่น้องคุณโอ้นแล้วก็พิกกี้เนี่ยแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วไปยังไม่ได้เห็นภาพทหารเข้ามาแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าอะไรคะเรากลับกลายเป็นว่าเห็นภาพทหารเหล่านั้นตั้งบังเกอร์จนชินหน้าศาลด้วยนะคะจะบอกว่าเป็นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยนะครับของหน้าที่ของกรมน.ซึ่งก็ยังไม่คือพูดง่ายๆว่าเขาก็มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้พูดคุยนะครับกับนายกรัฐมนตรีท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรในเรื่องนี้ทั้งนั้นผมก็คิดว่าก็คงจะกลับมาก่อนที่จะมาสู่การเจรจาในสุเทพเนี่ยทหารก็ควรที่จะได้ทำการพูดคุยกันก่อนนะครับในเรื่องนี้เพราะจะได้ชี้แจงต่อสนะชนได้ไม่งั้นคุณพิกกี้ผมพี่น้องประชาชนนะครับก็จะรู้สึกเอ๊ะเหมือนดังกับการประกาศกฎอัยการศึกอย่างภาคใต้อย่างไรอย่างนั้นมันน่ากลัวมากนะครับกฎอัยการศึกน่ากลัวกว่าพรก.นะครับความมั่นคงภายในเพราะว่ากฎอัยการศึกนี่ก็คือให้ทหารเข้ามาจัดการเลยนะครับซึ่งมันเป็นภาพที่ไม่ค่อยจะดีนักในสายตาของประเทศแล้วก็ชาวต่างชาติจนล่าสุดนะครับแม้นายสุเทพเทือกสุบรรณอยากที่จะเข้าพบการเจรจาแต่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรท่านก็ตอบดีครับเพราะว่าท่านบอกว่ามีเงื่อนไขอยู่2ข้อก็คือ1นะครับก็ทำตามกรอบกติกาของประชาธิปไตยนั่นก็คือสุเทพต้องกลับมาสู่ระบอบประชาธิปไตยให้ได้ก็คือต้องกลับไปสู่ฐานรากของการเลือกตั้งคือทำให้การเลือกตั้งสำเร็จนะครับคือเหลือ28เขตก็ต้องให้มันจบนะครับเพื่อไปสู่การเป็นรูปประเทศนะครับอันที่2เงื่อนไขที่2คือต้องยุติการชุมนุมนั่นหมายความว่านะครับการชุมนุมเนี่ยที่เห็นที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่การชุมนุมนะครับที่แสดงเพื่อสิทธิและเสรีภาพอีกต่อไปแต่เป็นการทำลายสิทธิและเสรีภาพเสียมากกว่านั่นเองนะครับก็จึงเห็นนะครับว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรท่านตอบกลับไปสู่นายสุเทพเทือกสุบรรณจึงเป็นความชอบธรรมนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่แม้ท่านจะบอกว่าไปดึงเอานะครับเลขาธิการสหประชาชาติบันคีมูนมานะครับซึ่งพูดง่ายว่าให้มาทำคำแนะนำเฉยแต่บอกว่าทำไมถึงไม่เอาเลขาของอาเซียนหรือให้ประเทศในอาเซียนนะครับหรือทางอินโดนีเซียนะครับในประเทศเราเนี่ยเวลาเขามีปัญหากันในภูมิภาคจีนฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยเขาจะเรียกเลขาอาเซียนก่อนทำไมถึงไม่เอาเลขาอาเซียนก็
พูดง่ายว่าในสายตานะครับของประชาคมโลกเนี่ยขององค์การสหประชาชาติเป็นองค์การที่อยู่ฝั่งของระบอบประชาธิปไตยที่พูดง่ายว่าเข้ามานะครับหาข่าวอยู่สม่ำเสมอเพราะว่าเขาเกรงกลัวเพราะว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยน่าจะเจริญมากเพราะว่าอย่าลืมว่าการลงทุนในสหรัฐอเมริกากับจีนที่แข่งขันในไทยเนี่ยอเมริกาก็เป็นการลงทุนในหุ้นในกิจการในหลายๆอย่างของประเทศไทยเนี่ยสูงมากนะครับถ้าเทียบเจ้าจีนกับญี่ปุ่นอเมริกานี่อาจจะครองมากกว่าด้วยซ้ำไปในตลาดเมืองไทยนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเป็นไปได้นะครับที่จะสามารถส่งสัญญาณในให้ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นพูดง่ายๆเป็นต้นแบบของระบอบประชาธิปไตยด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่ากรอบการในการแนะนำเนี่ยสามารถที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเลขาธิการสหประชาชาติเพียงท่านเดียวสามารถที่เอาเลขาของอาเซียนก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าน่าอาจจะเป็นแผนอีกแผนงานต่อไปที่จะเป็นลำดับต่อไปก็เป็นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อที่อยากจะบอกสายตาประชาคมโลกให้ได้ว่าตอนนี้นะครับเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยกำลังมีการขับเคลื่อนขับเคี่ยวระหว่างกลุ่มนะครับที่ไม่ต้องการกระบวนการหรือยุทธวิธีในการเลือกตั้งแต่อย่าลืมนะครับว่าแม้การเลือกตั้งจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของระบอบประชาธิปไตยแต่ก็เป็นส่วนสำคัญและก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าการเลือกตั้งไม่สำคัญการปฏิรูปสำคัญกว่าก็ไม่ใช่ทั้งสองอย่างนี้ต้องเดินไปด้วยกันนะครับถ้ามีการเลือกตั้งมาจากประชาชนเขาคิดเขาค้นแล้วเนี่ยนะครับก็เหมือนการทำประชาธิปไตยทางตรงนั่นแหละประชาธิปไตยทางตรงก็คือทำประชามติถูกไหมครับทำประชามติหรือทำประชาพิจารณ์และสองอย่างนี้คือประชาธิปไตยทางตรงที่เกิดขึ้นในโลกสมัยใหม่นะครับซึ่งการยอมรับเช่นนี้ได้ก็คือจะต้องยอมรับกติกาสากลก่อนก็คือการเลือกตั้งและนำไปสู่การปฏิรูปประเทศนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าการปฏิรูปนะคะจะไม่ได้ใช้เวลาแป๊บๆอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะต้องใช้เวลาหนึ่งในระยะเวลาช่วงหนึ่งนะคะถึงจะปฏิรูปได้แล้วก็เป็นผลสำเร็จนะคะอย่างที่บอกหลายครั้งหลายหนก็พวกเราก็เห็นด้วยกับการปฏิรูปนะคะแต่ทีนี้ก็ต้องให้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยทีนี้อยากถามคุณโน้ตนิดนึงในฐานะพี่กี้เนี่ยอยากจะรู้ว่าจากสัปดาห์ที่ผ่านมามีการจับตัวนะคะหมวดเจี๊ยบทีนี้เนี่ยคือเป็นการริดรอนสิทธิอย่างที่คุณได้กล่าวไปไว้หรือเปล่าคือถ้าไปดูนะครับในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในมาตรา79มาตรา82และท้ายประมวลแห่งกฎหมายอาญาเนี่ยพี่ก็จะเห็นเรื่องของความผิดคือท้ายคือต้องเป็นความผิดซึ่งหน้านะครับจริงๆแล้วประชาชนคนธรรมดาไม่สามารถที่จะจับบุคคลที่เป็นประชาชนเหมือนกันได้ต้องให้เป็นเรื่องระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นแหละแล้วความผิดต้องเป็นความผิดซึ่งหน้าแล้วไม่ให้ความผิดซึ่งหน้าอย่างเดียวนะครับเป็นความผิดซึ่งหน้าที่ต้องอาศัยท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญาดูด้วยว่าเป็นความผิดในเฉพาะในเรื่องใดๆนะครับอย่างที่บอกมาต้องเป็นความผิดต่อเจ้าหน้าที่ความผิดฐานหลบหนีนะครับการจัดที่คุมขังความผิดต่อศาสนาความผิดปลอมแปลงเงินตาการก่อการจลาจลข่มขืนกระทำชำเราทำร้ายร่างกายฆ่าคนตายหน่วงเหนียวกักขังลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์กันโชคทรัพย์ทั้งหมดนี้ถึงจะเป็นเรียกว่าเป็นความผิดซึ่งหน้าซึ่งราษฎรจับได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ต้องอนุญาตด้วยนะครับพูดง่ายๆก็คือเจ้าหน้าที่เขาจับไม่ได้นะครับคืออยู่ในสถานที่ที่เจ้าที่เนี่ยเห็นอยู่ด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ๆคิดจะจับเองก็จับก็จับเลยจับเลยอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้ต้องเป็นความผิดที่ซึ่งหน้าจริงๆหมายความว่าอยู่ในระหว่างที่เจ้าพนักงานนะครับได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคือจะไปไหนมาไหนตอนนี้นี่คือระวังมากแล้วก็กลัวมากจริงแล้วไปกี้กันคนปาร์ตี้บ่อยนะคุณด้วยนะเลิกเลยค่ะอย่างปาร์ตี้อย่างนั้นเนี่ยความขัดแย้งขนาดนี้ไม่ใช่บางทีคนเรามันมีมันมีทางรีแลกซ์หลายแบบพบเพื่อนเพื่อนอยู่เพื่อนฝูงอยู่นะคะทีนี้เนี่ยละแล้วมันยังมีเหตุการณ์นึงคุณนนท์ที่ริดรอนสิทธิเหมือนกันเช่นล่าสุดเลยคุณหญิงอ้อนะคะคุณหญิงอ้ออย่างที่เจนนี่ก็เกริ่นไปทุกรายการเลยดีกว่าทุกสำนักข่าวเลยดีกว่าอันนี้คือการริดรอนสิทธิอย่างเห็นซึ่งหน้าเลยคุณไปไล่เขาคุณนี่แหละผิดซึ่งหน้าโอ้คุณผิดซึ่งหน้าเลยอ่ะนะคะนี่คือการกระทำที่น่าละอายแก่ใจที่สุดแล้วจะบอกให้นะคะในความรู้สึกของผู้หญิงด้วยกันนะคะแล้วก็ดิฉันเด็กอย่างเงี้ยคิดว่าคุณหญิงอ้อไม่ได้สนใจอะไรพวกคุณหรอกที่เป่านกหวีดนะคะไม่ได้ใส่ใจเลยคุณเป่าฉันก็ไปฉันก็กลับฉันก็ไปหาที่ช้อปปิ้งใหม่ก็ได้
ครับเนาะแต่เพียงแต่ว่าการกระทำเหล่านี้เนี่ยมันไม่เหมาะสมนะคะคือมันเหมือนกับเป็นมุมมองต่อสถานการณ์นะครับคือคุณหญิงอ้อท่านก็พูดง่ายๆว่าท่านก็ไม่คาดคิดนะครับว่าสถานที่เป็นสาธารณสถานเหมือนกันนะครับห้างสรรพสินค้าชื่อดังเนี่ยนะครับก็ถือว่าใครเข้าใครก็สามารถใช้บริการได้นั่นแหละครับแล้วก็คิดว่าก็อยู่ห่างไกลนะใช่ไหมห้างเนี้ยอยู่ไม่ใช่อยู่พารากอนนะไม่ใช่พารากอนด้วยที่ท่านไปเนี่ยอันนี้อยู่ห่างไกลกับผู้ชุมนุมพอสมควรก็ถามว่าใช้ความระมัดระวังไหมก็ความระมัดระวังโดยปุถุชนนั่นแหละนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่พ้นสายตาของคนที่พยายามที่จะคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับก็ยังไม่พ้นสายตาของคนที่คิดจะทำลายหลักการประชาธิปไตยค่ะดีนะคะที่เป็นคุณหญิงอ้อนะคะแต่ถ้าเกิดถ้าเป็นดิฉันนะคะ ดิฉันตบค่ะเหรอครับไม่ไว้หน้าเลยนะครับไม่ไว้หน้าค่ะดิฉันตบนะคะทีนี้นะคะบ้านเมืองของเราจะเป็นไปทางไหนนะคะก็คือว่า1ประเทศ2ระบบหรือเปล่าในอนาคตอันนี้อยากให้คุณอ้นช่วยลองวิเคราะห์ดูซิว่าอนาคตบ้านเมืองของเราเนี่ยมันจะหาทางออกหาทางลงอย่างไรนะคะครับก็ต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับว่าก่อนที่จะไปสู่คำว่าไป1ประเทศ2ระบบซึ่งเป็นคำพูดพูดง่ายๆว่าไปดูตัวแบบของจีนใช่ไหมครับประเทศจีนใช่ไหมแต่ทีนี้ผมอยากจะกลับมาดูว่าสิ่งที่เราพูดกันมาทั้งหมดนะครับว่าการความขัดแย้งมันพัฒนาไปถึงข้อยุติหาทางลงกันยากแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าทางฝ่ายกปปสไม่เคารพกติกานะครับทั้งกติกาพื้นฐานนะครับและกติกาสากลนะครับทางฝ่ายของคนเสื้อแดงฝ่ายผู้รักในระบอบประชาธิปไตยนะครับก็พยายามที่จะรักษากฎกติกามารยาทของระบอบประชาธิปไตยดังนั้นเนี่ยจะลดราวาศอกก็เป็นไปไม่ได้ถ้าลดราวาศอกด้วยหลักการเนี่ยมันก็เท่ากับไปยอมสนับสนุนโจรให้ทำผิดกฎหมายถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะลดลาวาศอกในเรื่องนี้ได้ดังนั้นสุดจุดสุดท้ายแล้วมันจะพัฒนาไปสู่สงครามกลางเมืองอย่างที่สื่อเล่นกันอยู่ไม่เนี่ยอยู่หรือไม่นะครับผมคิดว่าความสำคัญเนี่ยที่สื่อมาถามนะครับแกนนำไม่ว่าจะเป็นแกนนำในสุเทพสุบรรณหรือว่าแกนนำของนปช.หรือว่าเสื้อแดงท่านอื่นๆที่เป็นแกนนำของเราอยู่เนี่ยนะครับผมต้องกลับไปถามสื่อเลยครับว่าสื่อได้ทำหน้าที่เป็นสื่อสารประชาธิปไตยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับทุกวันนี้ผมยังเห็นสื่อนะครับบางช่องยังเรียกพี่น้องเสื้อแดงว่าเป็นพวกเผาบ้านเผาเมืองทั้งที่นะครับคดีความโดนยกฟ้องหมดแล้วนะครับยกฟ้องหมดแล้วนะครับจะเรียกไม่ได้เลยและติดคุกฟรีด้วยนะครับเนี่ยสิ่งนี้เคยคืนความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนของฝั่งคนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหรือยังแล้วสื่อนะครับมีหน้าที่จะต้องขยายความให้เกิดบรรยากาศที่รอมชอมที่สุดบรรยากาศที่เอื้อไปสู่การประนีประนอมที่สุดไม่ใช่นะครับหลายๆช่องที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับมีแต่สาดเสียเทเสียบางทีอ่านข่าวเล่าข่าวไปขยายความนะครับซะเต็มประดาแล้วมันสร้างความเกลียดชังอคติอย่างโดยไม่รู้ตัวแล้วความเกลียดชังนั้นมันซึมลึกนะครับมีคนเขาบอกมานักวิชาหลายท่านก็บอกว่ามันจะคล้ายคับคาไปสู่รวันด้าฆ่ากันเองโดยพี่น้องประชาชน2กลุ่มไม่ใช่มาจากอะไรครับมาจากสื่อมวลชนนั่นเองที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณของเขานะครับสิ่งนี้เนี่ยครับที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือต้องถามในฐานะนะครับของสื่อสารมวลชนกลับไปด้วยนะครับว่าเราเนี่ยจะทำอย่างไรให้สถานการณ์มันบรรเทาเบาบางลงให้ได้มากที่สุดนั่นเองส่วนที่พัฒนาจะไปสู่1ประเทศ2ระบบหรือว่าเรื่องของการแบ่งแยกประเทศนะครับแบ่งแยกประเทศเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะใช่จุดมุ่งหมายนะครับของแกนนำหรือว่าฝั่งเสื้อแดงนะครับผู้รักประชาธิปไตยนะครับแต่ทำไมมีกระแสนี้เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่านั่นเป็นเพราะว่าการเล่นกระแสภูมิภาคนิยมของกปปส.ที่เอาภาคใต้เป็นสมรภูมิมากกว่านะครับแต่ส่วนที่จะพัฒนาไปสู่1ประเทศ2ระบบอย่างประเทศจีนก็คือมีพรรคเดียว
นะครับแล้วก็การปกครองทางเศรษฐกิจเป็นอย่างทุนนิยมนะครับหรือเวลาไม่มากผมพูดอธิบายอย่างนี้แล้วกันว่าถ้าเผื่อพรรคประชาธิปัตย์ไม่ลงมานะครับในการสู่สนามการเลือกตั้งนะครับเป็นไปได้ครับว่าอาจจะเกิดพรรคที่มีความชอบธรรมทางการต่อสู้ทางการเมืองทางระบบประชาธิปไตยเหลืออยู่ไม่กี่พรรคอาจจะไม่ใช่พรรคเดียวครับแต่ที่เหลืออยู่จะมีอุดมการณ์เดียวคืออุดมการณ์ประชาธิปไตยซึ่งอาจจะผิดกับในประเทศของจีนที่เขายังถือลัทธิสังคมนิยมลัทธิคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็เป็นพรรคเดียวที่จะพัฒนาไปสู่พรรคคอมมิวนิสต์ให้ได้ไปสู่ประเทศเป็นคอมมิวนิสต์ให้ได้นะครับการปกครองแล้วเศรษฐกิจเขาเปิดเป็นทุนนิยมประเทศของเรานะครับประเทศเราก็มีพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจเป็นทุนนิยมแต่เป็นทุนนิยม2ปีก1เป็นปีกที่พูดง่ายๆว่าเป็นปีกที่เคร่งครัดนะครับแล้วก็รัดเข็มขัดแล้วก็ไม่เคยพัฒนาเศรษฐกิจสู่รากฐานของสังคมค่ะนะครับก็คือพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็จะใช้แนวนโยบายนี้นะครับส่วนพรรคที่2นะครับที่เป็นพรรคใหญ่ก็คือพรรคไทยรักไทยในอดีตแล้วก็เป็นพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันนี้นะครับก็ดำเนินเศรษฐกิจตรงกันข้ามที่ต้องการพัฒนาประเทศสู่รากฐานของสังคมใช้ทุนนิยมเหมือนกันแต่เป็นทุนนิยมที่พูดง่ายว่าเป็นทุนนิยมในด้านการเปิดเสรีภาพและเป็นทุนนิยมที่ต้องการปฏิรูปนะครับลดบทบาทอำนาจทางการเมืองหรือลดบทบาทอำนาจต่างๆนะครับที่มีอยู่อย่างกระจุกของกลุ่มทุนนะครับของกลุ่มข้าราชการทางการเมืองนะครับหรือของกลุ่มกองทัพนายทหารพูดง่ายว่าถ้าเราลดบทบาทความสำคัญของพวกนี้ลงไปเหมือนในนานาอารยประเทศเพื่อที่จะมาเติมเต็มช่องว่างให้กับสังคมนะครับเติมเต็มช่องว่างให้กับประชาชนให้ยกฐานะของ people นะครับเป็น citizen ก็คือเป็นพลเมืองมีฐานะเทียบเท่าเป็นหุ้นส่วนของประเทศซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นจุดใหญ่ใจความของลัทธิเศรษฐกิจของทุนนิยมที่พัฒนาแล้วนะครับซึ่งตรงนี้นั่นเองที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นหนึ่งเขาเรียกว่าการปกครองประชาธิปไตยนะครับที่พัฒนาแล้วแล้วก็เป็นเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีที่พัฒนาแล้วนั่นเองก็คือก็เป็น1ประเทศ2ระบบแบบนี้แหละครับแต่คงไม่ใช่1ประเทศ2ระบบที่เป็นด้านกลับกันก็คือด้านของเผด็จการนะครับถ้ากปปสชนะก็จะเป็นการปกครองแบบเผด็จการเศรษฐกิจก็เป็นนะครับเป็นทุนนิยมแบบอ่อนแอแบบกระท่อนกระแท่นหรือสามานอย่างที่เขาเรียกมาแต่ว่าจริงแล้วเขานี่คือทุนนิยมสามานตัวจริงเป็นทุนนิยมที่ไม่ได้รับใช้มวลมนุษยชาตินั่นเองครับค่ะก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะคะคิดเองนะคะว่าท่านนะคะจะเลือกนะคะระบอบสุเทพนะคะหรือระบอบประชาธิปไตยนะคะอย่างที่คุณอ้นได้กล่าวมาไว้แล้วเนี่ยพี่กี้สังเกตนิดเดียวเลยคือว่าระบอบของพรรคเพื่อไทยพรรคพลังประชาชนก็ดีนะคะเนี่ยตั้งแต่มีระบอบแบบนี้เข้ามาเนี่ยทำให้กลุ่มทุนเนาะกลุ่มทุนเขาขาดสมดุลหรือเปล่าครับคือทำให้ทุนเนี่ยนะครับทุนจะต้องพูดถึงทุนทางสังคมแต่ก่อนทุนจะพัฒนาเนี่ยจะเอาแต่การค้าเอากำไรในการสะสมทุนเพื่อพัฒนาบริษัทของตนเองอย่างเดียวแต่พอรัฐบาลของไทยรักไทยคือพูดง่ายๆว่าทุนต้องเอื้อประโยชน์ต่อสังคมด้วยทุนต้องให้กับประชาชนด้วยเพราะคุณได้มาโดยตลอดเลยอ่ะนั่นแหละแล้วคุณให้กับอะไรกับสังคมนี่คือสิ่งที่รัฐบาลดึงเอานี่งบประมาณจริงๆไม่ใช่เยอะนะครับจริงต้องพัฒนาไปอีกเยอะเลยจะต้องลดนะครับอำนาจก็ประมาณของกองทัพด้วยซ้ำไปแล้วเอาจริงๆอย่างจังนะเพราะว่าบางทีเพราะว่าเห็นมีการคิดอยู่หลายรอบนะครับในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เรื่องของเพิ่มเพื่อจะไปเพิ่มในอัตราส่วนของสาธารณประโยชน์หรือสาธารณสุขของประชาชนท้ายสุดนะคะเดี๋ยวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะก็คือว่าหลายโรงเรียนนะคะได้ส่งเอกสารเข้ามานะคะทาง
ีมงานสถานีเอเชียเป็นพบประชาชนนะคะคุณต้นก็อยากได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะเพื่อที่จะไว้ให้เด็กๆเหล่านั้นนะคะได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะยุคนี้ก็คือยุคเทคโนโลยีนะคะก็ท่านใดนะคะร่วมกันบริจาคนิดนึงค่ะคนละ100 200นะคะตามเลขที่บัญชีที่ขึ้นโชว์อยู่หน้าจอนี้ค่ะท้ายนี้เรา2คนหมดเวลาแล้วนะคะแล้วก็พบกับเรา2คนได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าเนื้อหาสาระดีๆเข้มข้นค่ะสำหรับเรา2คนวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนางแบรี่แต่งหน้าก่อนนะคะนี่หล่อนหล่อนเอาแป้งอะไรมาทาฉันจะตายแล้วตายแล้วท่านผู้ชมค่ะนี่นางแบรี่ฉันได้เอาแป้งแต่งหน้าอย่าไปใช้แป้งเด็กตอนนี้ฉันไม่ทากับผัวฉันบ้างนี่นะคะไม่ได้หรอกอ่ะสวยละเลิศสวยยังคะนี่ท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่นางแบรี่แหมนางช่างแต่งหน้าประจำตัวของฉันนี่ท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะช่วงเจ๊จัดให้โอ้โหไม่อยู่2อาทิตย์เนี่ยรัดหรูอลังการนี่เป็นพ่อหล่อนชิงเชียวเลยนางแบรี่หล่อนเนี่ยตรงใจสกัดดาวรุ่งฉันใช่ไหมอาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยตายแล้วมาถ่ายเสร็จค่ะวิตายแล้วฉันลืมหนังมดแดงแหมนางแบรี่พอฉันเห็นนี่นะฉันเห็นว่าฉันกำลังจะโด่งดังเป็นดาวทะลวงล้านฟ้าประกายดาวค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะน้องมดแดงก็ไปอย่างประเทศบาหลีอุ้ยไม่ได้ค่ะเดี๋ยวสลิ่มเนี่ยนะคะจะมาด่าน้องมดแดงอีกว่าพูดอะไรนะโง่ฉันก็ไม่อยากจะพูดผิดอ่ะคนเรามันพูดผิดกันได้ใช่ไหมคะท่านผู้ชมค่ะคนเราเนี่ยนะมันพูดผิดยิ่งเป็นนักพูดเนี่ยพูดทั้งวันทั้งคืนก็ต้องมีผิดกันบ้างสิจับผิดอะไรจับผิดกันเล็กๆน้อยๆแม้นางสลิ่มแต่ฉันไม่รู้เลยว่าวันนี้ท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะประเทศของเรานี่นางตันฉันน่ะไม่อยากที่จะลดตัวอันสูงส่งของฉันเนี่ยนะมาด่าเธอให้เสียเวลาหรอกแหมอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีนี่ไปเอาชนะการเลือกตั้งเป็นส.ส.เนี่ยยังแพ้การเลือกตั้งเลยยังจะเสนอหน้าจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีขนาดเลือกในกรุงเทพมหานครนะในเขตดุสิตที่ไม่มีเขตทหารเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยเธอเนี่ยยังไม่มีปัญญาที่จะเอาชนะพรรคเพื่อไทยเลยและเธอที่ไปดูถูกเหยียดหยามพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ต่างจังหวัดถ้าเธอขนาดในกรุงเทพนะยังแพ้ไปต่างจังหวัดเนี่ยนะที่เขาฉลาดที่เขาเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยนะเธอจะไม่แพ้แบบทะลักทลายเลยหรือแย่นังตันแหมท่านผู้ชมค่ะความจริงเนี่ยน้องมันแดงเนี่ยนะก็ไม่อยากจะไปด่ามันให้เสียเวลาเสียโอกาสเสียเวลล่ำเวลาเปลืองน้ำลายของน้องมันแดงแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแม่มันได้ยินเสียงนางตันเนี่ยนะโอ้โหพยายามจะแบบว่าถ้าขออนุญาตเรียนแบบนะคะประเทศของเราพี่น้องของเรารัฐมนตรีอะไรนะรัฐธรรมนูญมาตราที่1นี่หล่อนไปท่องอาขยานบนเวทีปราศัยเลยอะขนาดแค่นี้หล่อนยังพูดโอ้โหพูดยืดเยื้อยาวนานไม่มีสาระอะไรเลยไปด่าคนอื่นเขาเนี่ยว่าไม่เข้าใจไม่เคารพกฎหมายและม็อบกปปส.ของหล่อนเนี่ยนะมันเคารพกฎหมายมันเคารพรัฐธรรมนูญหรือไงเรียกร้องสภาประชาชนที่ไม่มาจากการเลือกตั้งเรียกร้องนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกได้ฉันถามจริงๆเธอหล่อนอ่านหนังสือออกไหมแหมหรือว่าจำใส่ก็จำที่เขาบอกไปท่องมาก็ท่องมานี่แล้วยังมาขับไล่พ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ออกไปอยู่ที่ต่างประเทศนี่หล่อนไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญหรอที่รัฐธรรมนูญเขาบอกว่าจากการที่จะในประเทศคนสัญชาติไทยที่เกิดในประเทศไทยเนี่ยมันทำไม่ได้หล่อนจะด่าชาวบ้านจะช่องเขาเนี่ยหล่อนกรุณาอ่านรัฐธรรมนูญให้เข้าใจซะก่อนนะแหมปฏิรูปก่อนเลือกตั้งแล้วตอนนี้เลือกตั้งไปแล้วหล่อนก็แพ้ไปแล้วไงนางตันด่าชาวบ้านชาวช่องเขาตัวเองอ่ะฉันอยากจะรู้ถามจริงตรงเลยนะว่านางตันหล่อนเนี่ยไปเรียนจากจบจากต่างประเทศอ่ะหล่อนจบคณะอะไรอ่ะหล่อนถึงได้สารแน่ที่จะมาด่าชาวบ้านชาวช่องเขาความ
จริงนี่นะม็อบนรกของเธอฉันไม่อยากจะเรียกว่าม็อบหรอกฉันจะเรียกว่าหยิบย่อยมวลมินิมหามวลมินิประชาชนซะมากกว่าคนเนี่ยมีความละอายบ้างไหมมีคน100-200คนเนี่ยนะปิดมัน3แยก4แยกทำให้ชาวบ้านชาวช่องก็เดือดร้อนเนี่ยฮะเรียกร้องสงบสันติอหิงสาโอ้ยสันติอหิงสามากเลยเมื่อวานนี้ที่หลั่นไปที่กระทรวงอะไรกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หล่อนไปกระทืบเจ้าพนักงานเขาเนี่ยแล้วที่หล่อนเนี่ยนะโอ้โหไปทุกวันเลยนางตันไปทุกวันเลยกระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยระวังนะชาวบ้านแถวนั้นน่ะเขาเริ่มที่จะอดรนทนไม่ไหวกับความกิริยามารยาทต่ำๆของหล่อนไปไล่ข้าราชการเนี่ยนะเขาเป็นข้าราชการซึ่งรับเงินเดือนจากภาษีอากรของประชาชนเขาทำงานรับใช้ประชาชนและประชาชนเนี่ยก็เลือกตั้งรัฐเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนไปบริหารราชการแผ่นดินนางตันหล่อนมีสิทธิ์อะไรหล่อนไปขับไล่จะข้าราชการเขาทุกวันข้าราชการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยนะที่หล่อนชอบไปไล่เขาตอนเที่ยงๆเนี่ยนะวันหลังตอนนี้เขาเริ่มที่จะเตรียมไว้แล้วหล่อนก็ระวังเนื้อระวังตัวระวังใบหน้าของหล่อนก็ไม่ได้จะสวยงามอยู่แล้วรูปร่างของหล่อนก็โอ้โหเบะขนาดนี้หล่อนยิ่งยังจะกล้านี่ต่อไปนี้เนี่ยครับบรรดาไฮโซคนเสื้อแดงคุณพี่คุณหญิงพี่ทั้งหลายแหละนะคะที่ชอบไปเดินเอ็มโพเรียมไปเดินพาราก้อนเนี่ยนะคะต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่ามันมีพวกไพร่ไม่มีสกุลรุนชาติพวกไม่ลืมกำพืชตัวเองถึงแม้ว่าจะมีเงินนะคะแต่ว่ามันเงินเนี่ยมันก็ไม่ได้สามารถซื้อชาติกำเนิดได้มันก็ไม่ได้สามารถที่จะซื้อคุณสมบัติของความเป็นผู้ดีได้ในอะไรนะนางทยาโอ้โหแค่ชื่อเธอนี่ก็แบบจริงๆเลยนะน่าจะชื่อทาอะไรนะทยาที่สุวรรณกับนายอะไรก็ไม่รู้แหละหัวมันน่ะที่เป็นสออดีตสสพรรคประชาธิปัตย์เขต26เนี่ยนะแม่ไปไล่เป่านกหวีดใส่ท่านคุณหญิงพจมานชินวัตรฉันถามจริงๆเธอนะคุณพ่อคุณแม่ของคุณเนี่ยไม่อบรมสั่งสอนเหรอเธอกับฉันเนี่ยมันก็คงระดับกันฉันไม่อยากจะลดตัวลงไปด่าอีพวกริ้วล้ออีพวกไพร่ไม่มีสกุลรุนชาติพวกลืมกำพืชสันกำมลสันดานต่ำๆอย่างเธอไม่ไหวแต่การกระทำของเธอเนี่ยมันเป็นการกระทำของพวกซึ่งไม่ใช่ผู้ดีไม่มีปัญญาชนคนที่เขามีปัญญาชนเนี่ยนะเขาจะต้องใช้อะไรรู้ไหมใช้สมองใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาถ้าแน่จริงนะนางทยานะวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี้ยเวลา14นาฬิกานะน้องมันแดงจะชวนเชิญเพื่อนๆ เนี่ยนะชาวเซเลบไฮโซของพี่น้องคนเสื้อแดงเนี่ยนะไปร่วมงานเลี้ยงรับประทานน้ำชายามบ่ายที่ร้านทวายนี้TWG ที่ Emporium แบบว่าเงินเรามันเหลือเฟือนะฉันก็อยากจะไปรับประทานอะไรที่มันแบบหรูหราไฮโซที่ไม่ต้องนี่นางทยาถ้าหล่อนแน่จริงนะหล่อนมั่นใจจริงว่าหล่อนเก่งๆกล้าสามารถเลิศเลอเพอร์เฟคดีนะเชิญหล่อนมาเป่านกหวีดใส่ฉันดูสิคะแล้วจะรู้นะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นเผอิญฉันไม่ชอบความรุนแรงอะแต่ว่าฉันก็เตรียมพร้อมที่จะรองรับแน่จริงเนี่ยนะคะมาหาฉันสินี่ฉันจะบอกให้นะม็อบกปปส.นะไม่มีใครในโลกนี้หรอกนะที่เขาจะสนับสนุนพวกเธอเธอต้องยอมรับความพ่ายแพ้ถ้าเสือไอ้ประธานกปปส.ที่มันแอบอยู่ข้างหลังเนี่ยนะอ้อชาวโลกเนี่ยนะเขารับรู้กันหมดแล้วคนไทยก็รับรู้หมดแล้วว่าหล่อนมีความต้องการอะไรหล่อนประสงค์จะทำอะไรนะนางสริมทั้งหลายแหละมันคือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเรียกว่ามีแสดงปาฐกถาเขาบอกว่าการเลือกตั้งไม่ได้หมายความว่าประเทศนั้นเป็นประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยมันจะต้องมีส่วนประกอบอื่นๆเพราะว่าอย่างประเทศไทยเนี่ยการเรามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่รัฐบาลไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดินได้มีรัฐสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งส่วนใหญ่เราก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญได้ประชาชนในประเทศไทยไม่มีสิทธิเสรีภาพที่จะแสดงออกทางความเห็นทางการเมืองได้อย่างบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มที่ประเทศไทยก็ไม่ได้ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแต่ว่าอีพวกสลิ่มโอ้โหมันเอาไปบอกค่ะท่านผู้ชมค่ะมันเอาไปบอกว่าสหรัฐบอกว่าอะไรนะการเลือกตั้งไม่ใช่ทุกอย่างของประชาธิปไตยถูกต้องแต่การเลือกตั้ง
เป็นจุดเริ่มต้นของระบอบประชาธิปไตยเพราะแสดงให้รู้ว่า1คนมี1เสียง1สิทธิ์เท่าเทียมกันในประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอำนาจจะต้องเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงและประชาชนเนี่ยนะจะต้องมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางความเห็นอย่างแท้จริงไม่ใช่ประเทศไทยรัฐสภาจะแก้ไขรัฐธรรมนูญก็บอกศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่าผิดรัฐบาลจะบริหารโครงการจำนำข้าวปปช.ก็บอกว่าผิดประชาชนจะแสดงออกทำความเห็นก็จับติดคุกโดยไม่ให้ประกันตัวอ้างเป็นความมั่นคงของใจประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยถูกแท้จริงอย่างแน่นอนท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยนะครับเราต้องร่วมมือร่วมใจกันผัดฟันฝ่าอุปสรรคไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงก็ได้โอ้ยท่านผู้ชมค่ะนางแบร์เร่ฉันเหนื่อยแล้วแหละฉันไม่ไหวแล้ววันนี้ช่วงเจ๊จัดให้แต่ว่าเดี๋ยวเจ๊จะไปจัดให้กับผู้ชายคนอื่นต่อไปก่อนแล้วกันตอนนี้เจ๊จัดให้ก็ราไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในรายการเอเชียอัปเดตพบประชาชนสวัสดีค่ะThis is well-doing group. Our countries have to move forward. Stop hurting your country. Join our campaign with us. Asia Update Meet Populace. แล้วพบกันกับเราทีมงาน Asia Update พบประชาชนขอบคุณครับสวัสดีครับ